จุลินทรีย์เจ้าปวกเนี่ยก็คือช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชทำให้พืชเนี่ยสามารถที่จะต้านทานโรคได้ดีใช้ในการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์หรืออินทรีย์วัตถุต่างๆเนี่ยได้เร็วสำหรับวิธีการทำเราก็จะเอาจุลินทรีย์เจ้าปวกกับยี่แล้วโรยลงไปเลยคลุกหัวเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปวกกับข้าวเนี่ยให้เข้ากันเติมน้ำลงไปนิดนึงหรือให้เขามีความชื้นแล้วก็จะขยายตัวได้ดีใช้หนังสือพิมพ์ปิดเพื่อที่จะป้องกันพวกแมลงต่างๆเราจะใช้เวลาเลี้ยงเชื้ออยู่3วันจากนั้นเราก็มาเปิดแล้วก็เติมน้ำเราจะหมักต่ออีก4วันแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยนะครับนี่คือตัวอย่างของจุลินทรีย์เจ้าปวกหลังจากที่เราหมักครบ7วันกองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำสามารถนำไปใช้งานได้อัตราส่วนจุลินทรีย์เจ้าปวก1ลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะครับในการลดวัตถุประสงค์ของเราก็คือการย่อยสลายใบไม้เศษกิ่งไม้เศษอะไรสำหรับการทำจุลินทรีย์เจ้าปวกโดยวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมท็อปจากช่องแนวทางเกษตรเก็บความรู้ครับสำหรับในวันนี้ครับจะพามาดูวิธีการทำจุลินทรีย์เจ้าปวกจากหัวเชื้อครับเป็นเทคนิคจากทางอาจารย์นิติดวงวันทองรายละเอียดและวิธีการทำจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทำจุลินทรีย์เจ้าปวกจากหัวเชื้อนะครับจุลินทรีย์เจ้าปวกก็คือเป็นจุลินทรีย์อีกกลุ่มนึงนะครับคนที่ทำเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์จะนิยมนำมาใช้กันช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชช่วยในการทำให้พืชเนี่ยสามารถที่จะต้านทานโรคได้ดีเพราะว่าจุลินทรีย์เจ้าปวกเนี่ยจะประกอบไปด้วยจุลินทรีย์3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือจะมีกลุ่มของไมโครไรซาที่สามารถตึงธาตุอาหารให้กับต้นพืชได้แล้วก็จะมีกลุ่มของไตรโคเดอร์มานะครับที่ช่วยในการป้องกันโรคพืชแล้วก็จะมีกลุ่มของโรโรเวกเตอร์ซึ่งจะเป็นจุลินทรีย์อีกกลุ่มนึงที่จะช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินเพื่อที่จะให้ต้นพืชเราเนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ประโยชน์หลักๆที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับจุลินทรีย์เจ้าปวกเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษเป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ในการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์หรืออินทรีย์วัตถุต่างๆเนี่ยได้เร็วของจุลินทรีย์เจ้าปวกเนี่ยก็คือเป็นจุดเด่นของเขาเลยเมื่อเทียบกับจุลินทรีย์กลุ่มอื่นแล้วนะครับจุลินทรีย์เจ้าปวกเนี่ยจะถือว่าเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุได้เร็วที่สุดเราจึงจะนำมาขยายแล้วก็ใช้งานต่อไปนะครับการทำจุลินทรีย์เจ้าปวกนะครับจะมีอยู่2ลักษณะก็คือ1ก็คือการทำจากเจ้าปวกจริงๆเลยนะครับคือเราสามารถที่จะไปขุดเอาเจ้าปวกตามจอมปวกบริเวณพื้นที่ของเราในสวนของเรานะครับซึ่งเราจะได้เป็นจุลินทรีย์เจ้าปวกแล้วก็เป็นธาตุอาหารต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะหรือไม่ก็เป็นวิธีอีกวิธีนึงก็คือการทำจุลินทรีย์เจ้าปวกจากหัวเชื้อสามารถที่จะได้จุลินทรีย์เหมือนกันนะครับแต่ธาตุอาหารที่ได้มาจากเจ้าปวกเนี่ยอาจจะน้อยลงนะครับในวันนี้เราจะมาทำจุลินทรีย์เจ้าปวกจากหัวเชื้อนะครับเพื่อที่จะเอาคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการย่อยสลายไปใช้งานเพื่อที่เราจะไปขีดพ่นต่อสั่งก่อนเตรียมแปลงนาทำรุ่นนาปีฤดูการต่อไปนะครับการทำจุลินทรีย์เจ้าปวกจากหัวเชื้อนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือหัวเชื้อนะครับของจุลินทรีย์เจ้าปวกนะครับที่เราทำไว้แล้วตัวนี้เราจะเอามาใช้งานแล้วก็จะมีข้าวนะครับข้าวหุงกึ่งสุกกึ่งดิบเราชั่งมา1 กิโลข้าวสารแล้วก็จะมีถังที่ใช้ในการหมักมีน้ำเปล่านะครับเป็นน้ำสะอาดเราจะเอามาเติมถ้าเกิดมันแห้งเกินไปแล้วก็จะมีกระดาษหนังสือพิมพ์ไว้ปิดถังหมักนะครับมีเชือกไว้รัดลักษณะของหัวเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปวกที่ดีเนี่ยก็คือถ้าเกิดเรายังไม่ขยี้ให้แตกออกจากกันเขาก็จะมีลักษณะเป็นก้อนแล้วก็มีเส้นใยสีขาวขึ้นเต็มเลยนะครับเป็นหัวเชื้อที่แห้งแล้วมีน้ำหนักเบามากนะครับตัวนี้ข้าวที่จะนำมาทำนะครับเราก็จะหุงกึ่งสุกกึ่งดิบก็คือเราใช้อัตราส่วนน้ำกับข้าวเนี่ยข้าวเราชั่งมา1กิโลน้ำอีกครึ่งลิตรเราก็หุงหม้อดิบแล้วก็เราก็พักให้เย็นแค่นั้นนะครับสำหรับข้าวที่นำมาทำก็เป็นข้าวเจ้านะครับปกติเราก็ใช้ข้าวเจ้าหุงมาแล้วลักษณะของเมล็ดข้าวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะร่วนก็คือไม่ติดกันเลยนะครับตัวนี้สำหรับวิธีการทำนะครับเมื่อเราหุงข้าวแล้วก็มีหัวเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปวกแล้วเนี่ยเราก็จะเอาจุลินทรีย์เจ้าปวกนะครับมาคลุกกับข้าวที่เราหุงได้เลยก็คือข้าวเราชั่งมา1กิโลข้าวสารเนี่ยปกติแล้วเราจะใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปวก1กำมือตัวนี้นะครับถ้าเกิดจุลินทรีย์เจ้าปวกเนี่ยหัวเชื้อมันนะครับยังไม่แตกยังไม่ได้ขยี้นะครับแล้วก็ขยี้ให้แตกก่อนขยี้แล้วโรยลงไปเลยนะครับครับในการใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปวกนะครับยิ่งเราใส่มากก็ยิ่งการหมักก็ยิ่งเป็นเร็วขึ้นก็ยิ่งมีการย่อยสลายและการทำงานได้ดีขึ้นถ้าเกิดเราทำเองเราก็ใส่ไปเลยนะครับหลังจากที่เราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเรากะว่าพอดีแล้วเนี่ยเราก็จะคลุกหัวเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปวกนะครับกับข้าวเนี่ยให้เข้ากันในระหว่างที่เราคลุกข้าวกับหัวเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปวกเรารู้สึกว่ามันแห้งเกินไปแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดนึงค่อยๆเติมนะครับคือให้เขามีความชื้นแล้วก็
จะขยายตัวได้ดีนะครับครับหลังจากที่เราคลุกเคล้ากันเข้ากันได้ดีแล้วทั้ง2 ส่วนแล้วก็ความชื้นพอเหมาะแล้วนะครับเราก็จะนำลงไปใส่ในถังหมักนะครับแล้วก็จะเขี่ยให้เสมอกันนิดนึงนะครับเมื่อเสมอกันแล้วเราก็จะใช้หนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์ปิดเราจะใช้หนังสือพิมพ์ปิดเพื่อที่จะป้องกันพวกแมลงต่างๆกันแมลงกันมดนะครับตัวนี้ก็รัดด้วยเชือกนะครับสาเหตุที่เราใช้หนังสือพิมพ์ปิดนะครับก็คือกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยอากาศสามารถที่จะผ่านได้นะครับก็คือเรามีจุลินทรีย์บางกลุ่มนะครับที่ต้องการออกซิเจนในการหมักเราก็เลยใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราปิดถังเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเก็บไว้ในที่ร่มนะครับซึ่งมันจะเป็นกระบวนการของการเลี้ยงเชื้อนะครับเราจะใช้เวลาเลี้ยงเชื้ออยู่3วันนะครับเราจะมาเปิดดูทีหลังก็คือเมื่อเชื้อเขาเดินแล้วเนี่ยเราค่อยเติมน้ำนะครับหลังจากที่เราเลี้ยงเชื้อ3วันแล้วจากนั้นเราก็มาเปิดแล้วก็เติมน้ำเราจะหมักต่ออีก4วันแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยนะครับวิธีการนำไปใช้งานนะครับเมื่อเราหมักเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้เป็นน้ำมาแล้วเนี่ยวิธีการนำไปใช้งานก็คือการกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำนะครับสามารถนำไปใช้งานได้การนำไปใช้งานอย่างกรณีแรกนะครับเราจะใช้กับพืชผักสวนครัวของเราเนี่ยเราก็ใช้ผสมน้ำฉีดพ่นหรือผสมน้ำลดได้นะครับในอัตราส่วน20-40 cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับส่วนการฉีดพ่นเพื่อที่จะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับพวกต่อซังพวกเศษใบไม้อะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะใช้อย่างเข้มข้นได้ก็คือเราจะใช้ในอัตราส่วน1ลิตรต่อน้ำ20ลิตรเลยนะครับการใช้งานฉีดพ่นพืชผักนะครับสามารถที่จะใช้กับพืชผักสวนครัวต่างๆนะครับอย่างพวกพริกพวกอะไรที่เป็นโรคค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมพวกโรคที่เกิดจากเชื้อราต่างๆได้นะครับในการใช้งานเพื่อฉีดพ่นกับพืชผักต่างๆเราควรที่จะใช้ในการป้องกันจะดีนะครับจะได้ผลดีกว่าก็คือเราสามารถที่จะฉีดพ่นเดือนละครั้งหรือเดือนละ2ครั้งนะครับเราสามารถใช้ได้เลยนะครับขั้นตอนการนำไปใช้งานเพื่อที่จะใช้ในการย่อยสลายพวกอินทรีย์วัตถุนะครับอย่างตอซังหรือกองใบไม้อะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะใช้อย่างเข้มข้นนะครับโดยการผสมน้ำนะครับน้ำ20ลิตรต่อจุลินทรีย์เจ้าปลวกเราเนี่ย1ลิตรนะครับสำหรับกองใบไม้เนี่ยเราจะพ่นในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดมีความชื้นเราก็จะพ่นมีความชื้นเมื่อไหร่เราจะพ่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะย่อยสลายหมดส่วนการใช้ฉีดพ่นตอซังนะครับตอซังในนาเราเนี่ยคือเราจะฉีดพ่นก่อนที่เราจะไถคือเราจะฉีดพ่นในตอนเช้าเลยนะครับครับนี่คือตัวอย่างของจุลินทรีย์เจ้าปลวกหลังจากที่เราหมักครบ7วันนะครับซึ่งเราจะใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปลวกกับข้าวหมักไว้เป็น3วันก่อนแล้วเราค่อยมาเติมน้ำแล้วก็นับต่ออีก4วันเป็น7วันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยวันนี้เราจะนำไปใช้งานในการย่อยสลายใบไม้นะครับซึ่งเราทำเป็นกองไว้แล้วนะครับในอัตราส่วนการใช้งานเนี่ยเราจะใช้ในอัตราส่วนน้ำหมักจุลินทรีย์เจ้าปลวก1ลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะครับในการลดใบไม้แห้งกองใบไม้ที่จะทำปุ๋ยหมักนะครับเราก็สามารถที่จะตักเอาน้ำนะครับตักเอาส่วนที่เป็นน้ำแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับครับในการใช้งานเราก็สามารถที่จะลดได้เลยลดให้ทั่วๆนะครับวัตถุประสงค์ของเราก็คือช่วยในการย่อยสลายพวกใบไม้เศษกิ่งไม้เศษอะไรนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะทำเป็นคอกปุ๋ยหมักสำหรับที่จะเก็บใบไม้รวบรวมใบไม้นะครับไม่ให้เกะกะไม่ให้รกเราก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะลดเรื่อยๆเหมือนกันสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านมีหัวเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปลวกแบบแห้งสามารถที่จะหาซื้อได้หรือทำไว้เก็บไว้ใช้เองนะครับก็สามารถที่จะนำมาขยายเชื้อแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าจุลินทรีย์เจ้าปลวกเนี่ยคุณสมบัติเด่นๆค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ในการทำการเกษตรในการทำปุ๋ยหมักอะไรต่างๆการหมักใบไม้การย่อยสลายอะไรต่างๆเนี่ยประสิทธิภาพสูงมากนะครับสำหรับการทำจุลินทรีย์เจ้าปลวกด้วยหัวเชื้อโดยวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ